วาวเวกฮอร์สผมไม่รู้นะทุกคนคิดเห็นแบบไหนทุกคนคิดเห็นยังไงกับเขาส่วนตัวผมอะผมแฮปปี้มากๆกับการได้เขาเข้ามาในช่วงครึ่งฤดูกาลในการเอามายืมตัวเพื่อแก้ปัญหาระยะสั้นหนึ่งที่ผมแฮปปี้คือเขาเข้ามาแล้วมันไม่ต้องมานั่งอธิบายหรือปรับตัวเยอะสามารถเล่นในแนวทางของเอริกเทนฮากได้สามารถเล่นในพรีเมียร์ลีกได้เพราะเคยมาเจิมอยู่แล้วแม้ว่าจะมีสถิติยิงประตูไม่ดีเล่นไม่เวิร์กดูไม่โอเคเท่าไหร่แต่สิ่งสำคัญคือเวกฮอร์สมันได้รับฉายาว่าเป็นเพซซิ่งมอนสเตอร์อ่ะมันคือปีศาจของการเพซซิ่งอ่ะซึ่งผมว่าวันแรกที่เราทำคลิปลงไปที่เราพูดถึงเขาในแง่เนี้ยมันดูเป็นเรื่องตลกแบบอวยเกินพูดเวอร์ไปแต่ณวันนี้เขาทำเรื่องเพลซิ่งอ่ะให้เราเห็นว่ามันมีตัวเลขที่อยู่อันดับ2อันดับ3อ่ะในพรีเมียร์ลีกอ่ะปกติเราจะมีนักเตะที่แบบเฮ้ยดูเหมือนจะเพสแต่แม่งเพสมั่วแทบจะไม่เรียกว่าเพสเลยปกตินักเตะแมนยูวิ่งไปบีบอ่ะคือวิ่งเข้าไปหาบอลเฉยๆเหมือนแค่วิ่งไปไล่บอลไม่ได้วิ่งเพลซิ่งแต่เวกฮอตคือวิ่งเพลซิ่งในแง่นี้คือการวิ่งเพื่อไปดักบอลตัวข้างหน้า1วิ่งไปหาลูกบอลกับตัวที่คลองบอลวิ่งไปดักวิ่งไปกดดัน2วิ่งในไลน์ที่ดักตัวจ่ายข้างหลังแล้วเปิดบังคับให้มันต้องจ่ายตัวนี้แล้วมีเพื่อนยืนอยู่ใกล้ๆคอยคุมอยู่คืออ่านไปด้วยอ่านทิศทางไปด้วยอ่านคู่ต่อสู้ไปด้วยแล้วก็ใช้พละกำลังวิ่งเข้าไปด้วยนี่คือวอลเวกฮอตที่โหเราได้มาแบบไม่ต้องมานั่งอธิบายอะเอาจริงๆเทียบกันขออภัยในแง่ของการเพลสซิ่งผมว่าเวกฮอตมีความเข้าใจในเรื่องของการเพลสซิ่งอะมากกว่าโรนัลโดหรืออองโตนี่มาซิเอลด้วยซ้ำมาซิเอลอะเข้าใจแต่บางครั้งดูขี้เกียจดูขยับตัวน้อยโรนัลโดขยันวิ่งเวลาจะวิ่งบีบขึ้นไปแต่เมื่อวิ่งไปแล้วจังหวะที่จะต้องตามตัว2หรือตามกลับมาตัวหลังเขาจะกลับมาไม่ได้เพราะว่ามันเหมือนมันใส่แรงไปสุดแล้วอะแล้วเขาไม่ได้พยายามตามกลับมาแต่เวกฮอตตามตัวแรกไม่เจอกูไปหาตัว2ตามตัว3สุดท้ายสไลด์บอลอะไรอย่างเงี้ยคือมันช่วยเกมรับตั้งแต่แดนบนได้จริงๆมันเบางานบรูโน่ได้เยอะเลยเบางานแรดฟอร์ดได้เยอะเลยช่วยทีมได้เยอะมากกดดันคู่ต่อสู้ได้เยอะมากในแง่ของวิธีการเล่นแต่ไอจุดที่เรารู้สึกแบบมันต้องดีกว่านี้นั่นคือเรื่องของการจบสกอร์วันนี้เวกฮอตจำเป็นต้องมี1ประตูกับโอกาสที่เขาได้เขาควรต้องมี1ประตูเลยผมว่านะผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่ว่าเวกฮอตมันไม่คมอันนี้ส่วนตัวก่อนนะสำหรับเกมนี้นะผมว่าเวกฮอตมันกดดันมันอยากยิงประตูในบ้านผมว่าพอเวลาเราเน้นมากๆตั้งใจมากๆอยากจะทำอะไรมันได้แบบกูตั้งใจมากอะแม่งจะพลาดมันจะเป็นอย่างเงี้ยพอคนเรามันตั้งใจมากๆแล้วมันจะพลาดแล้วฟุตบอลอะมันเป็นอะไรที่แบบบางทีมันต้องปล่อยให้เป็นเรื่องของการแบบอิมโพไว้บ้างมันเป็นเรื่องของสถานการณ์บ้างปล่อยมันเป็นจินตนาการไปบ้างคือทักษะความสามารถจำเป็นต้องมีอันนี้ใช่แต่บางครั้งกับบางสถานการณ์อะมันควรต้องอิมโพไว้หรือใช้จินตนาการในการเลือกจังหวะบ้างอะแต่เวกฮอตพยายามเล่นตามจังหวะแบบเป๊ะ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 แล้วผมว่ามันกดดันผมว่ามันกดดันที่แบบกูพยายามจะยิงให้ได้กูจะเน้นให้ได้ซึ่งถามว่าไอ้ตรงนั้นอ่ะมันมาเป็นข้อเห็นใจว่าแบบให้เราเฮ้ยเวกฮอตก็โอเคแล้วนะได้ไหมไม่ได้นะเราเข้าใจว่าเขากดดันแต่ในแง่นี้ไม่ได้ต้องดีกว่านี้ในแง่การจบสกอร์จำเป็นต้องดีกว่านี้จำเป็นต้องดีกว่านี้เลยอันนี้คือบังคับเพราะว่าคุณคือกองหน้าคือเราพูดกันเล่นๆแหละว่าเขาคือมิดฟิลด์ตัวรุกที่เล่นกองหน้าได้นิดหน่อยนะมันตลกอ่ะแต่เขาคือกองหน้ายังไงเรื่องของการจบสกอร์เขาควรต้องอันตรายกว่านี้แล้ววันนี้โอกาสอ่ะมีให้เขาได้ทำนะแต่เขาดันทำไม่ได้อันนี้มันเลยน่าเสียดายแต่ผมเชื่อว่าเดี๋ยวเขาจะยิงได้ในเกมต่อๆไปเวลาแบบพอเกมนี้มันกดดันมากมันตั้งใจมากแล้วมันไม่ได้มันจะมีเกมที่ไม่อะไรมากแล้วเดี๋ยวมันจะทำได้ผมเชื่อแบบนั้นว่าเดี๋ยวเขาจะดีขึ้นอันนี้คือจุดที่อยากให้เขาดีกว่านี้แต่เรื่องของความเข้าใจวิธีการเขาแม่งดีมากดีถึงขั้นที่ดีกว่าที่เราคิดดีแรกที่ผมแฮปปี้คือความเข้าใจกับลีกกับเทนฮากกับวิธีการที่วิ่งบีทเพซซิ่งเรื่องของความเข้าใจเรื่องของวิธีการเขาตอบโจทย์มากแต่หน้าที่ในการจบสกอร์เขายังมีปัญหาแต่ส่วนที่3ที่ดีกว่าที่เราคิดมันคือเรื่องของการที่คุณถอยมาเล่นเป็นตัวต่ำได้นี่แหละคุณพักบอลคุณเป็นตัวเก็บบอลคุณออกบอลในจังหวะสวยๆให้เพื่อนได้คุณอ่านขาดว่าถ้าปล่อยบอลช่องนี้ไปเฮ้ยความเสี่ยงแม่งสูงเกินไปที่ทีมจะโดนโต้กลับคุณดึงจังหวะเปลี่ยนบอลแล้วย้อนคืนหลังมาเซตจังหวะใหม่นี่มันไม่ใช่แค่แบบทำโดยที่เฮ้ยก็ทำไปอย่างนั้นแหละมันคือความเข้าใจอันนี้มันทำแล้วตัดสินใจโดยความเข้าใจแล้วว่าเฮ้ยมันเข้าใจเกมมันเข้าใจสถานการณ์อ่ะมันมีช็อตนึงที่เวกฮอตได้บอลแล้วกานาโชวิ่งแลบขึ้นไปเลยแต่ช่องนั้นอ่ะมีผู้เล่นเลสเตอร์2คนที่ตามคนนึงปิดช่องที่เวกฮอตจะจ่ายอีกคนนึงวิ่งตามไลน์กานาโชไปซึ่งดูแล้วช่องมันบีบมากที่แบบจะจ่ายให้หลุดอ่ะน้อยมากต่อให้กานาโชจะขยับแล้วดูทางสวยอ่ะแต่ช่องให้อ่ะยากโอกาสที่จะทะลุโคตรยากแล้วตอนแรกผมคิดว่าเวกฮอร์สอ่ะถ้าเป็นธรรมชาติบรูโน่อ่ะบรูโน่ปล่อยไปแล้วแต่ถ้าเป็นเอริกเซนผมมั่นใจเขาจะยังไม่ปล่อยบอลนี้หรือถ้าจะปล่อยเขาจะใช้วิธีการอื่นอาจจะเป็นการงัดบอลข้ามก็ได้อันนั้นเป็นเอริกเซนแต่มันก็อยู่ที่ทักษะส่วนบุคคลเนาะแต่ทีนี้พอเป็นเวกฮอร์ส
วิธีการที่เขาเลือกคือโอเคเขาเห็นแต่เขาไม่เสี่ยงเขาเลือกที่จะคุมจังหวะเกมให้แบบเกมมันเดินหน้าโดยไม่ไปเสียบอลเร็วเพราะว่าสถานการณ์ของยูไนเต็ดตอนนั้นน่ะเสียบอลเร็วมากแป๊บๆเสียบอลแป๊บๆต่อบอล1 2เสีย1 2เสียบอล2ก็ได้ไม่ได้เก็บไม่ได้นั่นคือปัญหาที่เราเจอตอนแรกแล้วเวคฮอร์สจะไปเสี่ยงเสียบอลทำไมเขาก็ไม่ทำเขาก็ไม่ทำแล้วก็ดึงจังหวะกลับมาเฮ้ยนี่มันเป็นสิ่งที่มากกว่าที่เราคาดไว้ว่าจะได้จากเขาอะเรากลับมาได้ตัวที่อ้าวมาเล่นตรงนี้ได้ทีนี้ก็ช่วยแรดฟอร์ดได้ช่วยทีมได้ช่วยบอลจากหลังมาหน้ามีตัวพักมีตัววิ่งไล่บอลแล้วแม่งขยันเล่นเกมรับตามสุดทุกจังหวะเลยตามสุดตามสไลด์ตามสกัดบอลจังหวะที่ตัวเองควรจะได้ยิงพอตัวเองไม่ได้ยิงไม่ได้แบบไปเฮ้ยเซ็งไม่ได้ไปแบบหมดแรงไม่ได้ไปก้มหน้าวิ่ง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 กระโดดเปลี่ยนองศาแล้ววิ่งสปินขึ้นมาสไลด์บอลออกแล้วค่อยพักหายใจแล้วก็กลับไปวิ่งต่อเนี่ยคือมันคือสิ่งที่โหเราได้จากนักเตะคนนี้ในการแก้ปัญหาระยะสั้นเท่าที่เราทำได้โอ้ผมว่าแม่งเวิร์กแล้วผมว่าแม่งเวิร์กแล้วเพราะว่าตอนนี้เรื่องการยิงประตูอะแรดฟอร์ดเขาทำตรงนั้นได้ดีอยู่ถ้าจะดีกว่านี้คือถ้าเวคฮอร์สทำได้ด้วยก็จะดีมากเพราะมันจะได้คลายความกดดันเขาแต่ถ้าทำไม่ได้แต่ช่วยทีมได้แบบเนี้ยเอ้ยมันโอเคกับการแก้ปัญหาระยะสั้นแต่ถ้าเกิดจะเซ็นขาดซื้อถาวรผมยังรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าจะซื้อถาวรอ่ะเวคฮอร์สต้องยิงได้ดีกว่านี้ต้องมากกว่านี้ในเรื่องของการจบสกอร์เพราะว่าอย่าลืมว่าเขามาในโควต้ากองหน้าตัวเป้าแล้วถ้าเกิดเวคฮอร์สมามันจะมีเรื่องของจำนวนผู้เล่นค่าเหนื่อยที่จ่ายผมกลัวว่าพอเอาเวคฮอร์สเข้ามาเราแม่งจะได้โอกาสที่จะแบบจะไปเติมกองหน้าคนอื่นแม่งจะน้อยลงอันนี้ไม่ได้เพราะเราจำเป็นต้องได้กองหน้าที่ดีกว่านี้ต้องดีกว่านี้เราต้องเป็นกองหน้าธรรมชาติเลยอันนี้จำเป็นอันนี้จำเป็นมันกลายเป็นว่ามีทั้งดีและไม่ดีในตัวเองสิ่งที่ดีคือว้าวเขาขยันมากเขาเข้าใจดีมากเขาทุ่มเทมากแต่สิ่งที่ยังไม่ดีคือหน้าที่ของเขาเขายังจบสกอร์ไม่ได้เขายังจบสกอร์ได้ไม่มากพอเขายังไม่เด็ดขาดพออันนี้เขาต้องทำให้ได้ดีกว่านี้ถ้าเกิดมันยิงได้ตามโอกาสที่มีนะโอเคแล้วแต่อีกหนึ่งอย่างที่น่าเห็นใจเวลาเวคฮอร์เล่นหน้าเป้าอะริมเส้นของเราแม่งก็นิสัยเสียไม่ค่อยจะคอร์สบอลเข้าไปหลายครั้งเวคฮอร์สมีโอกาสองศาที่ดีมากไม่ค่อยเปิดหรือถ้าเปิดก็โน่นเลยออกไปดีโก้ดาโลมันคือการการันตีว่ากูอะแบ็คขวาที่ชอบเปิดไปเสา3แม้กระทั่งยิงอะมันยังยิงหลุดเสา2เพื่อหลุดไปเสา3ได้เลยอะจำได้ไหมนั่นแหละเวคฮอร์สยังมีจุดน่าเห็นใจตรงนี้เหมือนกันตรงที่เวลาเล่นหน้าเป้าเขาไม่ค่อยได้บอลสวยๆจากริมเส้นของเราอันนี้มันก็อาจจะต้องแบบว่าบางทีต้องจูนกันบ้างแต่กับเกมนี้ไม่ใช่นะเกมนี้เขามีหลายโอกาสแต่เขาทำไม่ได้เองมันห่างหายไปนานเหมือนกันนะกับความรู้สึกแบบเนี้ยที่แมนยูลงสนามแล้วไม่ใช่มีความสุขกับแค่ผลลัพธ์อ่ะแต่เรามีความสุขกับสถานการณ์ในเกมวิธีการที่เราสู้ในเกมสีหน้าแววตาความกระหายของผู้เล่นน่ะแมนยูนำ 3-0 เปลี่ยนตัวออกไปพักเปลี่ยนสำรองเปลี่ยนเด็กลงมาแต่วิธีการที่เราเล่นในสนามอ่ะเราไม่ได้พอใจกับ 3-0 น่ะเราเล่นเหมือนสกอร์แม่ง 0-0 จริงๆนะเว้ยผมมีความรู้สึกแบบนั้นตอนที่ทีมนำ 1-0 เราก็หาประตู 2-0 ตอนที่ทีมนำ 2-0 เราเล่นเพื่อ 3-0 ตอนทีมนำ 3-0 เราไม่ได้เล่นเพื่อรักษาสกอร์นี้แต่เราเล่นเพื่อหาประตู 4-0เหมือนว่าตอนนั้นอะสถานการณ์คือเรายัง 0-0 อยู่เลยอะเล่นให้เหมือนว่าทุกอย่างแม่งยังแบบ 0-0 เท่ากันแล้วเดินหน้าหาประตูไปเรื่อยๆนี่คือสิ่งที่โคตรอยากได้นี่คือสิ่งที่เทนฮาแม่งปลูกเข้าไปในแบบทัศนคติอะยัดเข้าไปในความคิดของนักเตะว่ามึงต้องคิดแบบนี้มึงต้องสู้ในทุกครั้งที่ยืนในสนามไม่ว่าสกอร์จะนำเท่าไหร่ทุกครั้งที่ยิงได้ทุกอย่างจบปุ๊บปี๊ดเล่นกันใหม่เคลียร์ใหม่เล่นใหม่แล้วเอาประตูต่อเล่นในวิธีการเดิมต่อแล้วไม่ใช่เขาเน้นแค่ทุกเกมอะเทนฮาร์กอะเขาเน้นทุกเพลย์เขาเน้นทุกรายละเอียดเขาเน้นทุกเกมแบบในเกมด้วยอะปกติอะอย่างย้อนไปในยุคของมูรินโญ่อะบางครั้งนำ 1-0 พ่อปิดเกมแล้วถูกปะแต่เอริกเทนฮาร์กอะย้อนไปเกมกับบาร์ซ่าดิเราเจอบาร์เซโลนาเราเปิดหน้าเล่นเกมลุกใส่บาร์ซ่าในคัมนูนะเว้ยต่อให้บาร์เซโลนายุคปัจจุบันเนี้ยจะไม่ใช่บาร์เซโลนาที่แบบโอ้โหเป็นทีมเกรียงไกรเป็นทีมต่างดาวเป็นทีมที่โอ้โหมันเกินทีมฟุตบอลทีมนึงไปแล้วมันเกินมนุษย์ไปแล้วต่อให้จะไม่ใช่บาร์ซ่าในยุคนั้นแต่เกียรติประวัติทักษะการเล่นผู้เล่นรวมถึงสถานการณ์แวดล้อมบรรยากาศในสนามมันคือค้ำนัวแล้วอย่าลืมว่าบาร์เซโลนาแม่งคือทีมจ่าฝูงลาลิก้าตอนนี้เขาคือทีมจ่าฝูงของลีกสเปนซึ่งลีกสเปนคือลีกที่แมนยูไนเต็ดเจอแล้วแพ้ทางมากพอบาร์ซ่าหรือทีมในสเปนใช้วิธีการครอบครองบอลได้เก่งในการครองบอลเก่งในการถ่ายเทรับส่งบอลกันเก่งมากแล้วแมนยูคือวิ่งหากันไปลิงชิงบอลตลอดเวลาเจอทีมจากสเปนไม่ว่าจะบีลิวเซบีย่าแมนยูแม่งมักจะเสียเปรียบมักจะแพ้ทางทีมจากสเปนแต่เนี่ยเราเจอบาร์เซโลนาสถานการณ์ตอนเนี้ยทีมที่เพิ่งสร้างมา 6-7 เดือนน่ะกับผู้เล่นที่ยังไม่ดีที่สุดแล้ววันนั้นก็ไปในชุดที่ไม่พร้อมที่สุดแต่เราสู้กับบาร์เซโลนาใน mindset วิธีการที่กูมาเพื่อสู้มาเพื่อเล่นในเกมลุกของเรานี่คือสิ่งที่เทนฮากปลูกฝังลงไปในทัศนคติอ่ะนี่คือสิ่งที่แบบเกมนั้นต่อให้แม่งเสมออ่ะบนความน่าเสียดายนะ
แต่เราภูมิใจที่แบบกระบวนการมันเดินมาแล้วเราเห็นผลลัพธ์ที่มันน่าพอใจมากนี่มันคือสิ่งที่แบบโหเจน่ามันปลูกฝังอะไรลงไปในความคิดของนักเตะพวกนี้วะแล้วทำยังไงให้นักเตะมันเชื่อแบบเดียวกันวะทำยังไงให้แบบนักเตะมันไม่รู้สึกกังวลประหม่าหรือกลัววะเขาดึงความกลัวเหล่านั้นเราให้เล่นในแนวทางของตัวเราเองได้แบบโหมันใช้วิธีการสื่อสารแบบไหนวะอันเนี้ยชื่นชมจริงๆแล้วก็ชื่นชมนักเตะที่แบบมุ่งมั่นเต็มที่กับการทำหน้าที่ของตัวเองอันนี้ชื่นชมทั้งทีมเลยรวมถึงทีมงานสตาฟโค้ชด้วยนะมันเป็นการดูแมนยูที่แบบมีความสุขอะผลลัพธ์ก็ได้วิธีการก็ได้มันโหมันฟูอะมันใจฟูจริงๆอะ